ออาหารโอชะเป็ดซุปเปอร์ของเราหวานแบบคนขี้เกียจทำแบบง่ายๆไม่ต้องซีเรียสมากเกษตรกรวันนี้ต้องหันมาทำแบบนี้ครับนะครับหน้าแล้งไม่ต้องไปวิ่งไปที่ไหนกินฟางนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นไฟเบอร์แต่หญ้าตรงนี้เพชรซุปเปอร์นี่นะครับหลังจาก60วันเนี่ย65วันตัดได้แล้วก็ได้เยอะโปรตีนก็อยู่ 8-12% ครับถ้าท่านมีหญ้ามีอาหารให้สัตว์ต้นทุนก็จะต่ำครับกำไรก็จะพุ่งขึ้นครับฝากเกษตรกรครับเอาไปคิดสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวสันน้อย Channel วันนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านแม่ระวานตำบลยกกระบัดอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับมาพูดคุยกับคุณลุงพงศิรินะครับวันนี้คุณลุงจะมาแนะนำหญ้าอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ทนน้ำท่วมทนแล้งการแตกกอได้ดี 2-3 เท่าของหญ้าทั่วไปเลยนะครับจะเป็นหญ้าพันธุ์อะไรเราไปรับชมกันภายในคลิปกันเลยครับอิงเคสซูเปอร์นี่ใบเขาจะหนาเนาะใบกว้างใบหนานี่ทุกคนที่เราตัดใบจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นกอกองนี่เลยดูดิกอเดียวเนี่ยนี่กอเดียวนะครับเนี่ยนี่คือหญ้าอ่อนนี่อันนี้ก่อนที่เราบอกเพิ่งจักเดือนครับเนี่ยลาพิจารณามุขลาอันนี้70 วัน70 วันสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าให้ทุกคนเนี่ยมันก็จะต้นแก่อย่างนี้เนาะลุงเออใช่มันเข้าหน้าหนาวไงครับครับเข้าหน้าหนาวเขาจะออกดอกตัวนี้ก็ใช่ไหมเนี่ยอันนี้หญ้าขนอ๋อตัวนี้หญ้าขนให้เปรียบเทียบเลยครับครับหญ้าขนจะมีขนเห็นไหมหญ้าขนแต่เพชรซุปเปอร์จะไม่มีก็จะมีขนลักษณะเหมือนต้นข้าวเนาะลุงเนาะต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่คือมันแก่แล้วใช่ครับนี่สักเดือนนึงก็ได้เนาะลุงเนาะใช่อันนี้หญ้าขนเวลาที่ควรตัดควรตัดก็อยู่ประมาณ65 วัน65 วันครับอาจจะประมาณ2เดือนครับ60 วันก็น่าจะตัดได้เนาะครับผมขึ้นอยู่กับการดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยด้วยนะครับทนแล้งทนแล้งทนน้ำท่วมครับอันนี้น้ำท่วมท่วม3 รอบแล้วครับครับนี่ครับทุกคนนี่คือตัวที่เขาออกดอกแล้วนะตีเทือกให้ดีหวานให้กระจายหนึ่งไร่นี่300 กิโลพอถ้าคนขายก็400เนาะก็ออกคลิปกับว่า400ถ้าทำเองก็300อ๋อครับผม3ไร่ใช้หญ้า200 โลปกติมันต้อง 1,200 ครับผมเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับตัดแล้วก็ไปหว่านเลยถ้าหว่านหญ้าเพชรซุปเปอร์กับหญ้าไนท์พร้อมๆกันจะก็จะเห็นครับก็จะเป็นหญ้าผสมกันลักษณะการแตกกอก็เหมือนกันแต่ว่าลักษณะใบลักษณะของสายพันธุ์ก็จะต่างกันต่างกันครับเพชรซุปเปอร์ใบใหญ่ใบใหญ่ใบกว้างนะครับนี่เพชรซูเปอร์จะเป็นแบบนี้เวลาเขาแตกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ไนก็มีอ่ะไนก็มีอยู่ตรงนั้นน่ะครับนี่ครับไนก็จะเป็นแบบนี้ครับทุกคนนี่ไนเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นประมาณนี้นี่คือไนเวลาแตกออกแต่เพชรซูเปอร์จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะต่างกันโดยใบนะครับนี่ครับเพชรซูเปอร์ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ไนท์ด้านขวามือแต่ลักษณะการปลูกการตัดก็คล้ายกันนะครับก็เป็นหญ้าทางเลือกแต่ที่สำคัญก็คือเหมือนกันทนแล้งทนน้ำท่วมการหว่านการปลูกก็เหมือนกันตัวนี้คุณลุงพงศ์ก็พยายามขยายพันธุ์เนาะเขามีเมล็ดหวานไหมคุณลุงพงศ์ไม่ครับไม่นิยมครับ
ม็ดหน้าแคนดี้อ๋อครับครับไม่เป็นที่นิยมขยายด้วยลำต้นทำเชือกข้อดีของเขาก็คือเขาแตกนะคุณลุงเนาะเขาแตกเขาให้ผลผลิตสูงแล้วก็โปรตีนก็สูงนี่คือเพชรซูเปอร์แล้วก็ตัดง่ายต้นยาวครับทำปริมาณเยอะทำฟางแห้งก็ได้ถ้าเราหน้าตัดแล้วทำเป็นหญ้าแห้งได้ฟางยังได้ใช่ครับเพราะลักษณะต้นเหมือนต้นข้าวแล้วปุ๋ยใส่ช่วงไหนครับคุณลุงที่เนี่ยเรื่องปุ๋ยเฉพาะที่นี่ไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่รู้ว่าปุ๋ยคือยังไงน่าจะใส่ปุ๋ยหลังจากบอกว่าหลังจากตัดรุ่นแรกแล้วรุ่นแรกตอแรกแล้วพอตัดตอแรกปั๊บให้น้ำให้ปุ๋ยให้น้ำเลยตัดทีเดียวอันนี้แช่น้ำอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็น้ำจะแห้งมันก็เริ่มออกรากติดดินครับพุ่งเลยกี่สัก2เดือนน่าจะอีก60วัน60วันครับตัดได้เลยตัดเลยหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยบำรุงครับวันนี้ถ้ามีปุ๋ยก็หว่านปุ๋ยอยากจะให้สูตร15หรือยูเรียหรือสูตร15ครับแต่สูตร15มันได้ทั้งออฟฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมด้วยครับแล้วก็ให้พอตัดปั๊บสูบน้ำหว่านปุ๋ยเลยครับแต่นี้ตอแรกไม่เคยว่าปุ๋ยอยู่ไหนดูสิอ๋อครับเลี้ยงควายแพะแกะนะครับนี่คืออาหารโอชะเป็ดซุปเปอร์ของเราหวานแบบคนขี้เกียจทำแบบง่ายๆไม่ต้องซีเรียสมากเกษตรกรวันนี้ต้องหันมาทำแบบนี้ครับนะครับหน้าแล้งไม่ต้องไปวิ่งไปที่ไหนกินฟางนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นไฟเบอร์แต่หญ้าตรงนี้เพชรซุปเปอร์นี่นะครับหลังจาก60วันเนี่ย65วันตัดได้แล้วก็ได้เยอะโปรตีนก็อยู่ 8-12% ครับนะครับพิเศษมากเรื่องการเลี้ยงสัตว์นั้นถ้าท่านมีหญ้ามีอาหารให้สัตว์ต้นทุนก็จะต่ำครับกำไรก็จะพุ่งขึ้นครับฝากเกษตรกรครับเอาไปคิดแล้วไปจัดการเรื่องแปลงพืชอาหารสัตว์ให้กับวัวให้กับควายให้กับแพะแกะอะไรก็ดีนะครับที่สัตว์สี่กระเพาะครับก็พบกันโอกาสหน้าหรือจะอยากซักถามอะไรโทรติดต่อได้ครับผมพงศ์ศิริครับ0857310830ครับผมใครสนใจท่อนพันธุ์เพชรซูเปอร์ก็โทรมาแล้วกันเพชรซูเปอร์ไนโทรประสานได้หรือใครสนใจอยากจะดูวัวนะครับแต่เป็นฟาร์มเล็กๆเป็นฟาร์มกระเป๋าแบบครอบครัวง่ายๆเป็นการออม
นะครับออมดีที่สุดผมเลี้ยงวัวเนี่ยผมได้ขี้ได้ปุ๋ยคอกได้ขี้วัวผมก็จะไม่ใส่แปลงหญ้าครับเป็นการลดต้นทุนเคมีไม่ต้องคุยกับผมครับไม่ได้ตังค์ผมครับครับผมครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงพงษ์นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ